สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกันยามดึกอีกแล้วนะคะทุกๆคนก็คือถนัดแล้วล่ะที่จะทำไม้กลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องทำงานเนาะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยก็จะมานั่งทำไม้อะไรประมาณนี้เป็นเวลาเกือบเป็น10ปีอะค่ะนะคะต้นนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นมะขามเกาะหินนะคะเป็นมะขามเกาะหินซึ่งเป็นทรงที่พี่แก้วถนัดมากต้นนี้เป็นมะขามเพาะเม็ดนะคะเพาะเม็ดมาแล้วก็เกาะหินต้นนี้อายุอานามก็อยู่ที่น่าจะประมาณ 6-7 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นลักษณะของการตกกระถางลักษณะนี้นะคะพี่แก้วถนัดทำกิ่งแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าใครถนัดแบบพี่แก้วบ้างนะคะพี่แก้วเวลาถ้ามีกิ่งตกแล้วก็มีกิ่งยอดพี่แก้วชอบจะทำกิ่งต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ทรงต้นไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่กิ่งที่อยู่ระดับที่ต่ำที่สุดอยู่ใกล้กระถางที่สุดพี่แก้วจะทำนะคะเช่นอย่างตรงนี้เห็นไหมทำเสร็จแล้วก็คือกิ่งที่ย้อยลงไปเป็นกิ่งตกนั่นเองนะคะทำเสร็จแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปจนมาถึงส่วนของยอดนั่นเองนะคะการทำบอนไซมันสนุกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าตรงนี้เป็นกิ่งที่เสียค่ะก็อย่างที่บอกว่าต้นนี้มีปัญหาก็คือยอดนะคะยอดเขาไม่แดงเขาไม่เจริญเติบโตนั่นเองนะคะแล้วต้นนี้เป็นลวดที่3นะคะลวดที่3ก็มีทิ้งกิ่งก็หลายกิ่งเนาะเราก็แก้ปัญหากันต่อไปนะคะแต่โชคดีที่ว่าน้องเขาทิ้งกิ่งบนนะคะทิ้งกิ่งบนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือถ้าทิ้งกิ่งล่างเนี่ยเราจะเศร้านิดนึงเพราะว่าเราจะแก้ไขยากนิดนึงเขาจะโตช้าแต่ถ้าทิ้งกิ่งบนเราถือว่ามันโชคดีนะคะอย่างตรงนี้ก็เดี๋ยวเข้าลวดไว้คร่าวๆนะคะแล้วก็เลี้ยงกิ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วต้นไม้เนี่ยค่ะกิ่งข้างบนนะคะก็จะโตไวกว่ากิ่งข้างล่างอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสนะคะยูจะมาทิ้งกิ่งบนอย่างนี้ก็ได้ไม่ก็โอเคค่ะแล้วเราก็ตัดแต่งเลมแล้วตรงนี้คือส่วนเรือนยอดหรือส่วนที่เรียกว่าเอเปกนั่นเองนะคะก็เข้าลวดนะคะพี่แก้วพบว่ามีกิ่งหนึ่งโผล่มาให้เราได้เล่นด้วยแหละนะคะทำให้เอเปกของส่วนยอดเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อดีนะจ๊ะแล้วก็หลังนี้เราก็จะมาเลี้ยงกิ่งต่อไปอีกแบบนี้นะคะก็เป็นทรงที่พี่แก้วถนัดแหละไม้ก็คือลายมือนะคะไม้ก็คือลายมือเนี่ยลายมือพี่แก้วเลยไม่ว่าจะก่อหินแบบไหนมันก็จะออกมามันก็จะออกมาแบบว่าคล้ายๆกันนะจ๊ะอันนี้คือเอเปกนะคะเป็นส่วนเรือนยอดนะคะที่ขาดหายไปส่วนช่วงตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างกันใหม่นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้พี่แก้วด้วยนะคะวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำไม้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย